ัดของชมเรือคู่นี้เขาบอกว่าจัดให้5ดาวเรือถูกคู่กระดูถูกใจไม่ว่าใครยอมใครครับลูกแตกระเบิดเถื่อนเถื่อนออกมาเลยทีเดียวว่าจะไอเทมเลยนะพี่เทมเมืองนี้จากเที่ยวที่แล้วนั้นท่านไม่มีคู่ต่อกรคู่ต่อกรไม่มาคัดพายบาทเออเหยชารับผิดชอบลูกนะครับมาเจอคำบอสคำบอสชวนมาเจอแม่ทำแนวเบียดหนีจี้เข้ามาแล้วเมื่อสักพักว่าอย่างไรเที่ยวนี้เที่ยวนี้ตักคนตักคิดตักคนตักคำตักคนตักพายรับคนตักพายพายไปพายไปคำบอสก็ไม่ยอมคำบอสก็ไม่ยอมเทมรับเป็นก็ไม่ยอมตักคนตักคิดก็ครับผมทบดูกันได้ดีดีกันดูฝั่งนู้นคำบอสดูฝั่งนี้เทมเนรมิตกับท่านผู้ชมเอาละครับพี่น้องกับจมกับจับตาดูดิตอนนี้เทปเนรมิตลองน้ำสีน้ำเงินโอ้โหตีเนียมาจะดีตลอดเทปนั้นลงไปคำบอสสุวรรณเบียดกินคู่กินตรงนี้น้ำแตกกระจายไม่มีใครยกใส่เกียร์5เปิด6สูงกินทุกคนต้องมองกันกันเหมือนตะขาบพันตีมีผู้ใดนะใส่เข้ามาแบบจ้าละวันหำหันเข้ามายุ่งยุ่งเปิดพยาคุกกำลังจะตัดคุกกินเหลือไม่เหลือไม่เพื่อมาจะได้ไม่คอยปลาคอยลุ่มหุ่มมาจากลูกธนูใส่เข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมใส่เข้าไปนิดชิ้นเข้ามาอีน้อยน้ำแตกกันนี่กระจายวายยังไงคำบอลคำบอลสุวรรณคำบอลสุวรรณกับเทพเนรมิตใครจะอยู่กันจะไปใครจะบุกกันจะจับตอนนี้เปลี่ยนหนีกี่กันมาเปิดไพ่กันมือสู้กันมาอย่างเจ็บตาตักคนตักไม่ยอมคำบอลก็ไม่ยอมเทพเนรมิตก็ไม่ยอมผูกขี้สู้สีเบียดกันมาตักคนตักคิดตักคนตักทำแล้วสุดท้ายก็รั่วเข้าเส้นชัยท่านศึกษานิเทศสถิตขึ้นหยาบเถนอการแข่งขันในเที่ยวที่เก็บเห็ดเสียงขึงขังเนี่ยไอ้ระหว่างเรือนางคำพึ่งเรือเทพนิรมิตนิรมิตลู่น้ำน้ำเงินกับเรือคำบอลสุวรรณาลู่น้ำแดงผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการลู่น้ำน้ำเงินเรือเทพนิรมิตเป็นฝ่ายชนะเก็บไปได้3คะแนนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับเรือที่ได้รับชัยชนะค่ะงวดนี้บนสิพิเก่าบนพี่น้องสร้างมาปวดเปลี่ยนดูดเนี่ยขนาด449ขนาดนี้ขนาดนี้